ละครราชสำนักไทยได้รับความสนใจจากคนนับไม่ถ้วนแต่ญาติใกล้ชิดของนางสนมในฮาเร็มไม่ค่อยปรากฏด้านหนึ่งเขาได้เรียนรู้บทเรียนจากศรีรัตมิรูปถ่ายของมารดาของซินีน่าจะถูกเปิดเผยใบหน้าของเธอเต็มไปด้วยชีวิตขึ้นขึ้นลงลงและผมสีขาวของเธอไม่สามารถซ่อนไว้ได้เธอไม่ได้สูงส่งเท่ากับมารดาของสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาแม้ว่าซินีน่าจะได้รับความโปรดปรานจากกษัตริย์ไทยแต่ก็ยังยากที่จะทัดเทียมกับสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาความแตกต่างระหว่างนางสนมกับนางสนมนั้นชัดเจนมากตามรายงานของสื่อไทยครอบครัวของซินีนาคมีฐานะยากจนตั้งแต่ยังเป็นเด็กและสภาพความเป็นอยู่ของเธอก็ลำบากมากซินีนาคลูกสาวของครอบครัวยากจนที่เป็นหัวหน้าครอบครัวมายาวนานจบจากโรงเรียนแพทย์และหลังจากเรียนจบได้เป็นพยาบาลที่ Royal Hospital เธอรู้สึกภาคภูมิใจและภูมิใจมากนอกจากนี้ยังเห็นได้จากภาพถ่ายที่เผยแพร่โดยสื่อต่างประเทศว่าซินีนาฏอาศัยอยู่ในบ้านเช่าพร้อมเฟอร์นิเจอร์และของตกแต่งที่เรียบง่ายหลังจากได้รู้จักกับพระมหากษัตริย์ไทยแล้วชีวิตของซินีนาฏก็ดีขึ้นมากและสถานะทางสังคมของเธอก็ดีขึ้นมากเช่นกันล่าสุดเจ้าหญิงซินีนาฏแชร์ภาพกับแม่ปราณีขุนพรหมบนโซเชียลเน็ตเวิร์กโดยไม่ต้องเขียนคำบรรยายแม้แต่คำเดียวซินีนาฏได้เดินทางบ่อยครั้งในช่วงไม่กี่วันที่ผ่านมาเธอไม่รู้ว่ามียาชนิดไหนขายอยู่ในร้านซึ่งทำให้คนทั่วไปอยากรู้อยากเห็นอย่างมากแม่ศรีนีนาฏเป็นเพียงผู้หญิงชาวนาธรรมดาไม่มีการศึกษาและไม่คุ้นเคยกับโลกว่างส่วนพ่อของเธอเป็นคนเร่ร่อนว่างงานครอบครัวแบบนี้โดยพื้นฐานแล้วไม่มีอะไรน่าพูดถึงแค่ดีกว่าศรีรัตน์นิดหน่อยการอยากเป็นราชินีนั้นยากมากอย่างแน่นอนนางปราณีขุนพรหมได้รับฉายาว่ามาดามก่อนที่คนรับใช้จะแต่งตั้งให้เป็นนางสนมซึ่งแสดงให้เห็นว่าพระมหากษัตริย์ไทยทรงรักซินีนาฏมากเพียงใดเพื่อมอบสถานะอันเป็นที่รักกษัตริย์ไทยไม่ลังเลที่จะฝ่าฝืนกฎเกณฑ์ของกษัตริย์และทรงตอบแทนปราณีขุนพรหมและพระราชธิดาอย่างฟุ่มเฟือยโชคไม่ดีที่ช่วงเวลาดีๆนั้นอยู่ได้ไม่นานซินีนาฏเพียงแต่เพลินกับการปฏิบัติต่อนางสนมผู้สูงศักดิ์เป็นเวลา3เดือนก่อนจะถูกกษัตริย์ไทยกักขังในกรงทองคำเมื่อเกือบทั้งครอบครัวถูกจำคุกมันเป็นช่วงเวลาแห่งความรุ่งเรืองและความสูญเสียอย่างแท้จริงยุคสมัยเปลี่ยนไปซินีน่าจะเปิดเผยภาพถ่ายของแม่อีกครั้งและต้องการเติมเต็มความกตัญญูกตเวทีท้ายที่สุดตอนนี้เธอได้ครึ่งหนึ่งของฮาเร็มแล้วและครอบครัวของเธอก็ไม่จำเป็นต้องปิดบังดังนั้นเธอจึงเลือกที่จะแสดงมันอย่างเปิดเผยนางปราณีขุนพรหมใบหน้าเต็มไปด้วยชีวิตขึ้นลงขึ้นลงเมื่อเทียบกับภาพถ่ายก่อนหน้านี้จริงๆแล้วเธอมีอายุมากกว่ามากและยังสามารถซ่อนผมงอกของเธอได้ด้วยซ้ำต่อหน้าพ่อแม่ซินีนาฏจะเป็นเพียงเด็กตลอดไปฮาเร็มไทยทุกคนเห็นแต่ความตื่นเต้นแต่แม่ซินีนาฏกลับกังวลสุดขีดพ่อแม่ของซินีนาฏแก่ชราและร่างกายไม่สามารถทนต่อคลื่นลมแรงและคลื่นแรงได้แต่พวกเขาก็ยังเลือกที่จะเข้าไปในวังเพื่อลูกสาวพ่อผู้เฒ่าจึงกลายเป็นองครักษ์ของซินีนาฏเมื่อเขาทำงานเขาพกเขาลงให้ลูกสาวซ้ำแล้วซ้ำเล่าไม่กล้าทำอะไรหยิ่งพยองความจริงแล้วประชาชนไม่ควรแปลกใจเพราะแม่ของซินีนาฏประสบปัญหาในการเลี้ยงดูลูกสาวสองคนคุณปราณีขุนพรหมตอนนี้แก่มากแล้วใบหน้าเต็มไปด้วยชีวิตขึ้นลงขึ้นลงผมสีขาวของเธอไม่อาจปกปิดได้เธอเป็นหญิงชราโดยสมบูรณ์แม่ของซินีนาฏเป็นพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินและพ่อของเธอเป็นนักธุรกิจรายย่อยซึ่งถือได้ว่าเป็นชนชั้นกลางจริงๆแล้วซินีนาฏเป็นลูกสาวของครอบครัวที่ยากจนเธอเข้าใจถึงความทุกข์ทรมานของผู้คนเธอจึงมักจักลมกลืนกับทุกคนเมื่อไปร่วมงานต่างๆสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาไม่เคยประสบความล้มเหลวใดๆเลยตั้งแต่สมัยทรงพระเยาว์ไม่ต้องพูดถึงชีวิตที่ยากลำบากพระองค์จึงมีภาพลักษณ์ที่ใกล้ชิดกับทุกคนเพียงแต่ว่าพระราชินีมักทรงมีส่วนร่วมในการปฏิบัติหน้าที่สาธารณะดังนั้น
พระนางจึงได้รับการสนับสนุนจากประชาชนมากกว่าซึ่งทำให้ซินีน่าเสียเปรียบครอบครัวของแม่คือกำลังใจที่เข้มแข็งที่สุดของผู้หญิงเสมอซินีน่าเป็นเด็กที่ไม่มีร่มและสามารถวิ่งได้เต็มกำลังเพื่อต่อสู้เพื่ออนาคตของเธอครั้งนี้ซินีน่าโพสต์ภาพแม่ของเธอที่ทำให้เราเสียใจอย่างอธิบายไม่ถูกบางทีแม่ซินีน่าก็เห็นเงาของเราด้วยใครไม่ใช่คนที่ทำงานสุขุมจากสายตาของนางปราณีปุ่นพรมเรามองเห็นความเรียบง่ายของคนวัยทำงานแม้ว่าจะไม่สง่างามและสูงส่งเท่าพระมารดาแต่ก็เพิ่มความรู้สึกใกล้ชิดซินีน่าเป็นลูกกตัญญูเธอรู้จักการแบ่งปันตั้งแต่ยังเด็กแม้ว่าพ่อแม่ของเธอจะลำบากแต่เธอก็หวังว่านางสนมจะมีพัฒนาการที่ดีขึ้นและพ่อแม่ของเธอจะสามารถดูแลพวกเขาในวัยชราได้โดยไม่ต้องกังวลเจ้าหญิงเซนีนาหายตัวมานานแต่เกิดไม่ทันรัชกาลที่10ยังคิดถึงเธอหลายคนคิดว่าเจ้าหญิงเซนีนากลายเป็นนางสนมที่ไร้ประโยชน์โดยสิ้นเชิงท้ายที่สุดเธอก็ไม่ได้ปรากฏตัวมาเป็นเวลานานนี่เป็นเพราะว่าเธอถูกกษัตริย์ไทยเนรเทศไปยังพระราชวังเย็นหรือไม่ไม่ใช่เรื่องง่ายจริงๆสำหรับเจ้าหญิงซินีนาซึ่งในตอนแรกได้รับความโปรดปรานจากรัชกาลที่10แต่ตอนนี้กลับได้รับการปฏิบัติอย่างเย็นชาไม่นานหลังจากที่เธอแต่งงานกับราชวงศ์เธอก็เป็นที่โปรดปรานมาเป็นเวลานานหลังจากที่เธอได้รับการปล่อยตัวจากคุกแต่ช่วงเวลาดีๆก็อยู่ได้ไม่นานนางสนมก็หายไปทันทีทุกคนคงเคยได้ยินเกี่ยวกับความร่าเริงของกษัตริย์สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาทรงเป็นพระมเหสีองค์ที่4ในรัชกาลที่10และเจ้าหญิงซินีนาถควรได้รับการพิจารณาให้เป็นพระมเหสีองค์ที่5อย่างไรก็ตามสิ่งที่แตกต่างไปจากเมื่อก่อนคือพระมเหสีองค์ที่4ของรัชกาลที่10และพระมเหสีองค์ที่5นี้อยู่พร้อมกันพร้อมกันขณะนั้นสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาทรงรู้สึกว่าตำแหน่งพระนางในฐานะพระราชินีค่อนข้างอันตรายอยู่บ้างท้ายที่สุดแล้วซินีนาถก็เคยเป็นที่โปรดปรานของพระรามในที่สุดสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาก็รักษาบัลลังก์ของพระองค์ให้มั่นคงได้ในที่สุดเมื่อคิดว่าเจ้าหญิงซินีนาถไม่มีโอกาสลุกขึ้นยืนอีกต่อไปในช่วงต้นเดือนกรกฎาคมพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชกรมนาถบพิตรทรงพระราชทานเหรียญตราแก่นางปราณีปุ่นรมมารดาของเจ้าหญิงซินีนาถนี่คือประกาศอย่างเป็นทางการดูเหมือนว่าการกลับมาของเจ้าหญิงซินีนาถจะเป็นเรื่องที่น่าจับตามองพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพระราชทานสิทธิพิเศษดังกล่าวแก่มารดาของเจ้าหญิงซินีนาถจากภายนอกจะเห็นได้ว่าพระมหากษัตริย์ไทยไม่ทรงลืมเจ้าหญิงซินีนาถมาเป็นเวลานานแล้วอย่างไรก็ตามกษัตริย์ไทยทรงยุบฮาเร็มมาระยะหนึ่งแล้วแต่ดูเหมือนว่าพระองค์ยังทรงพระประสงค์จะปล่อยเจ้าหญิงซินีนาถครั้งนี้ในหลวงรัชกาลที่10ทรงพระราชทานเหรียญพระบรมราชินีนาถแก่นางสนมซินีนาถแม้จะดูเผินๆก็เป็นที่โปรดปรานของนางสนมแต่จริงๆแล้วเป็นการยกย่องนางสนมซินีนาถจากภายนอกดวงตาเราเห็นความเรียบง่ายของคนทำงานแม้ว่าจะไม่สง่างามและสูงส่งเท่าพระมารดาแต่ก็เพิ่มความรู้สึกใกล้ชิดซินีนาถเป็นลูกกตัญญูเธอรู้จักการแบ่งปันตั้งแต่ยังเด็กแม้ว่าพ่อแม่ของเธอจะลำบากแต่เธอก็หวังว่านางสนมจะมีพัฒนาการที่ดีขึ้นและพ่อแม่ของเธอจะสามารถดูแลพวกเขาในวัยชราได้โดยไม่ต้องกังวลเจ้าหญิงซินีนาถหายตัวมานานแต่เกิดไม่ทันรัชกาลที่10ยังคิดถึงเธอหลายคนคิดว่าเจ้าหญิงซินีนาถกลายเป็นนางสนมที่ไร้ประโยชน์โดยสิ้นเชิงท้ายที่สุดเธอก็ไม่ได้ปรากฏตัวมาเป็นเวลานานนี่เป็นเพราะว่าเธอถูกกษัตริย์ไทยเนรเทศไปยังพระราชวังเย็นหรือไม่ไม่ใช่เรื่องง่ายจริงๆสำหรับเจ้าหญิงซินีนาถซึ่งในตอนแรกได้รับความโปรดปรานจากรัชกาลที่10แต่ตอนนี้กลับได้รับการปฏิบัติอย่างเย็นชาไม่นานหลังจากที่เธอแต่งงานกับราชวงศ์เธอก็เป็นที่โปรดปรานมาเป็นเวลานานหลังจากที่เธอได้รับการปล่อยตัวจากคุกแต่ช่วงเวลาดีๆก็อยู่ได้ไม่นานนางสนมก็หายไปทันทีทุกคนคงเคยได้ยินเกี่ยวกับความร่าเริงของกษัตริย์
สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาทรงเป็นพระมเหสีองค์ที่4ในรัชกาลที่10และเจ้าหญิงสินีนาถควรได้รับการพิจารณาให้เป็นพระมเหสีองค์ที่5อย่างไรก็ตามสิ่งที่แตกต่างไปจากเมื่อก่อนคือพระมเหสีองค์ที่4ของรัชกาลที่10และพระมเหสีองค์ที่5มีอยู่พร้อมกันพร้อมกันขณะนั้นสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาทรงรู้สึกว่าตำแหน่งพระนางในฐานะพระราชินีค่อนข้างอันตรายอยู่บ้างท้ายที่สุดแล้วสินีนาถก็เคยเป็นที่โปรดปรานของพระรามในที่สุดสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาก็รักษาบัลลังก์ของพระองค์ให้มั่นคงได้ในที่สุดเมื่อคิดว่าเจ้าหญิงสินีนาถไม่มีโอกาสลุกขึ้นยืนอีกต่อไปในช่วงต้นเดือนกรกฎาคมพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระราชทานเหรียญตราแก่พระมารดาของสมเด็จพระนางเจ้าสินีนาถนี่คือประกาศอย่างเป็นทางการดูเหมือนว่าการกลับมาของเจ้าหญิงสินีนาถจะเป็นเรื่องที่น่าจับตามองพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพระราชทานสิทธิพิเศษดังกล่าวแก่มารดาของเจ้าหญิงสินีนาถจากภายนอกจะเห็นได้ว่าพระมหากษัตริย์ไทยไม่ทรงลืมเจ้าหญิงสินีนาถมาเป็นเวลานานแล้วอย่างไรก็ตามกษัตริย์ไทยทรงยุบฮาเร็มมาระยะหนึ่งแล้วแต่ดูเหมือนว่าพระองค์ยังทรงพระประสงค์จะปล่อยเจ้าหญิงสินีนาถครั้งนี้ในหลวงรัชกาลที่10ทรงพระราชทานเหรียญพระบรมราชินีนาถแก่นางสนมสินีนาถแม้จะดูเผินๆก็เป็นที่โปรดปรานของนางสนมแต่จริงๆแล้วเป็นการยกย่องนางสนมสินีนาถจากภายนอก